บริษัท Yes I Style ร่วมกับ Chris English ภูมิใจเสนอ Bikini English ภาษาอังกฤษโดนใจคนไทย Beginner สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Welcome back to Bikini English ภาษาอังกฤษโดนใจคนไทย Beginnerเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเทปอีกหนึ่งเทปที่ผมว่าสำคัญมากๆนะครับที่คนไทยทั้งประเทศต้องมาเรียนกันนั่นเองครับไม่แน่นะครับถ้ามันเยอะมันอาจจะต้องถูกแบ่งเป็น2ตอนผมยังไม่ทราบจนกว่าผมจะได้เริ่มบิ้วเริ่มขยี้กับคุณผู้ชมตอนนี้นั่นเองนะครับผมบอกเสมอนะครับว่าการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกไปพูดกับชาวต่างชาติอยู่บ่อยๆนะครับผมบอกมาแล้วในเทปอินโทรตอนแรกว่าภาษาอังกฤษมีอยู่2 M M&M ก็ไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่ M&M ตัวนี้คือ Man คือมนุษย์และ Media ก็คือสื่อใช่ไหมครับและภาษาอังกฤษก็จะถูกดึงมาจาก Man กับ Media เข้ามาที่ M&M ในตัวเรานะครับก็คือ Mouth and Mind พูดง่ายๆคือต้องพูดบ่อยๆมันถึงจะติดเข้าไปในจิตของเรา Now พูดภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรามีโอกาสเจอชาวต่างชาติต้องลองไปซ้อมต้องลองไปเล่นดูครับแต่ถ้าชีวิตนี้ไม่ลองไปเล่นเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าเราจะต้องพัฒนายังไงแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะลองเข้าไปคุยกับเขาเยอะๆด่านที่เราผ่านมาแล้วก็มีการทักทายและมีการปฏิสัมพันธ์ในเบื้องต้นผมว่าด่านที่3ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คืออะไรครับตอนที่ท่านนั้นไม่เข้าใจว่าฝรั่งเขาพูดอะไรกันดีกว่าไหมฮ่าเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับแต่วันนี้นะครับเราอยู่ในหมวดทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะเรียกว่า polite English ภาษาอังกฤษแบบสุภาพสิ่งแรกเลยนะครับก็คือสุภาพเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพมันก็คือภาษาไทยแบบสุภาพการเป็นคนสุภาพเนี่ยนะครับถ้าผมจะนิยามนะครับมันคือการพูดถึง4เสาหลักของการเป็นนักสื่อสารที่ดีและต้องมากันทั้งหมด4เนี่ยปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งครับก็คือ face สีหน้าดีต้องมี eye contact และ sincere smile รอยยิ้มสองคืออะไรครับแน่นอนฮะก็ต้องมี body language ภาษากายภาษากายคือการไหว้งามๆการ shake hand การนั่งดีๆนะฮะการจะชี้กับการผายมือแค่นี้ก็แตกต่างใช่ไหมครับกับการไหว้อย่างเงี้ยกับนะครับกับการชี้กับอย่างเงี้ย body language ภาษากายก็สำคัญถึงความสุภาพนะครับ3คือ tone of voice น้ำเสียงครับน้ำเสียงแรงเกินไปก็อาจจะไม่ดีนะก็ไม่สุภาพเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในสังคมฝรั่งต้องมีพลังและระดับที่4ครับคือคำพูดที่เราคัดสรรมานั่นเองครับดังนั้นนะครับ4ปัจจัยที่ต้องมาพร้อมๆกันเพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าแค่ยิ้มแต่ไม่พูดแถวบ้านก็เรียกว่าทำไมไม่พูดนะครับบางคนไม่มีสักปัจจัยนะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงเขาพูดไม่มีสักอย่างส่วนบางคนเขาอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสสีหน้าท่าทางน้ำเสียงมาแต่คำพูดนั้นไม่ดีสิครับสวัสดีครับนั่งเลยครับโอ้โหนะครับไม่เชิญนั่งเลยครับรอแป๊บโอ้โหนะครับเอาเฟรนฟรายอะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องมีการพูดจาแบบสุภาพดังนั้นนะครับวันนี้ผมว่ามันต้องมาทั้ง4ปัจจัยแต่ปัจจัยแรกนะครับก็คือการเป็นคนสุภาพคือการไม่ออหอหมกไม่ yes no กับฝรั่งเวลาเราไม่เข้าใจดังนั้นนะครับเรื่องแรกของการสุภาพของเราวันนี้คืออย่า say yes ถ้าเราไม่เข้าใจเพราะเราจะกลายเป็นโรค yes syndrome syndrome แปลว่าอาการผิดปกติของคนที่ชอบ yes ทั้งที่ตัวเองไม่เข้าใจไม่รู้หรืออาจจะไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับจนฝรั่งบางคนก็ถามว่าทำไมคนไทยชอบ yes กับผมผมก็ตกใจฮะหมายถึงชอบพูด yes กับผมเยอะก็เป็นเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่รู้จะต้องพูดยังไงหรือบางครั้งเขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยหรือยังไม่เข้าใจภาพรวมใหญ่ๆก็เลย yes ไว้ก่อนแต่ไม่ทำเพราะบางครั้งพี่น้องชาวไทยบางคนก็มีความเป็นคนดื้อเงียบๆเหมือนกันนะฮะถูกไหมล่ะดังนั้นนะครับวันนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงวันนี้ขอเสนอนะครับในหมวด polite English lesson ที่หนึ่งคือ tuning EnglishTuning คืออะไรครับในอดีตคุณอาจจะเคยเห็นวิทยุมันจะมีนะครับเหมือนเป็นลูกบิด2อันคล้ายๆหัวนมนะครับหัวนมข้างหนึ่งจะเป็น volume ก็คือเรื่องของเสียงนะครับดังฟังชัดกับรีเสียงเพิ่มเสียงเร่งเสียงหรือปิดไปเลย
ส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรครับก็คือการบิดหาสัญญาณนะครับบิดหาสัญญาณเด็กหลายคนถามเลยว่าคืออะไรอ่ะดูภาพ reference เอาเองนะครับนี่คือวิทยุที่รุมใช้นะหลาน so tuning ชาวไทยเรียกว่าจูนแต่ถ้าจูนมันเป็นเดือนมิถุนายนสิครับ tuning ก็คืออะไรครับก็คือการบิดหาคลื่นสัญญาณที่เราจะชัดเจนเพราะบางทีมันไม่ค่อยชัด so tuning English ของเราคืออะไรครับมีชาวไทยจำนวนมากครับบอกผมเสมอครับว่าพี่คริสคะฟังฝรั่งไม่ออกต้องทำยังไงไม่ยากครับสิ่งแรกเลยเพิ่มภาษาอังกฤษสิเราต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเราต้องฝึก listening กันเยอะขึ้นครับการฝึก listening สำคัญมากๆคือต้องฝึกจากมีเดียที่คุณสามารถที่จะทำได้อย่างน้อย2อย่างก่อนคือได้อ่านสิ่งที่เรากำลังฟังเพราะบางครั้งถ้าเราฟังลำพังแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังฟังอะไรเราอาจจะไม่รู้ว่าเขากำลังพูดอะไรเหมือนกับตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านเคยฟังเพลงสัก10รอบไหมครับฟังไม่ออกเขาร้องอะไรก็เลยมาหาเนื้อร้องดูพออ่านเนื้อร้องปุ๊บแล้วไปฟังอีกครั้งอ๋อร้องแค่นี้เองหรือนี่หลังจากนั้นคุณก็ฟังเพลงนี้ออกไปตลอดชีวิตถูกต้องไหมฮะดังนั้นนะครับ listening ก็คือการซ้อมการฝึกการเพิ่ม memory เข้าไปในหูกับสมองของท่านท่านต้องฝึกเยอะๆครับท่านจะได้ฟังออกแต่สุดท้ายแล้วณสนามจริงถ้าท่านฟังไม่ออกท่านจะแก้ปัญหาด้วยการทำอะไรยิ้มแฮ่2ก็คืออะไร again please ประมาณ8รอบหรือ3สุดท้ายคือฟังไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงก็ yes ไว้ก่อนอันนั้นไม่สุภาพนั่นเองนะครับอันนั้นครับสิ่งแรกเลยคือเวลาเราฟังฝรั่งไม่ออกคุณต้องมีความมั่นใจนิดนึงครับแล้วก็คิดกันในใจแต่อย่าบอกฝรั่งนะฟังฝรั่งไม่ออกคิดเลยครับความผิดของเขา 50% นะครับเพราะเขาก็มีส่วนผิดได้เหมือนกันนะแจ๊สจะบอกให้เราผิด50ที่ภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรง2คือเรามีประสบการณ์หรือทักษะในการฟังน้อยความรู้ยังน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปพัฒนาแต่ณโมเมนต์นั้นเราฟังเขาไม่ออกเราต้องคิดความผิดของเธอ 50% เพราะ1ฝรั่งหรือชาวต่างชาติอาจจะพูดเร็วถ้าเขาพูด See you at Central World on the 5th floor in front of McDonald's on the 23rd of May at 8:09 in the morning โอ้โหเขาจะนัดคุณนะครับแต่เขายิงมา5ข้อมูล5ดอกแต่มาเร็วปุ๊บชาวไทยเป็นไงครับโอ้ฟังไม่ออกสงสัยเราต้องผิดแน่ๆเลยธรณีก็สูบเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้เราจะทำยังไง Again please See you at Central World on the 5th floor in front of McDonald's on the 23rd of May at 8:09 in the morning ตายแล้วOne more time please ฝรั่งก็อาจจะเฮ้ยจะ one more time อีกไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็บอกอะไร yes เราก็นึกว่าเราเข้าใจฝรั่งก็นึกว่าเราก็เข้าใจเขาก็เลยตกลงแล้วไปรอปรากฏว่าคุณไม่ไปแล้วคุณทำผิดที่เขาสั่งคุณหรือบอกคุณหรือนัดคุณถามว่าสุภาพไหมครับไม่สุภาพเพราะในสังคมฝรั่งเราถูกสอนแล้วครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจเราต้องถามเพราะการถามคือสิ่งที่สุภาพการให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าไม่ถามและออหอหมกและตอบ yes อันนั้นแหละครับถือว่าไม่สุภาพและไม่ถูกต้องดังนั้นฝรั่งพูดเร็วเราก็ต้องบอกว่าอะไร thank you bye bye แฮ่ล้อเล่นครับเราก็ต้องพูดว่าอะไร 1. excuse me นี่คือประโยคเลยนะครับถ้าคุณเจอภาษาอังกฤษเริ่มรัวใส่ท่าน I'm sorry my English is not very goodพูดไปเลยครับท่องเลย I'm sorry my English is not very good ห้ามพูดนะ my English very bad my English very poor ภาษาอังกฤษหนูห่วยแตกแย่หรือเกินไม่เอาครับให้เกียรติตัวเองนิดนึงครับ my English is not very good ถามว่าทำไมแล้วไหมฮะเพราะถ้าเราวัดกันแล้วนะเราน่าจะรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าที่เขารู้ภาษาไทยแล้วเขารู้อยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไทยรู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโลกแต่ณมุมนี้ของโลกเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักดังนั้นเราก็ไม่ใช่ก็ไม่เลวไงใช่ไหมครับมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยคุณรู้ไหมครับว่าเรารู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1,000 คำแล้วนะฮะแต่ฝรั่งอาจจะรู้จักแค่3คำคือสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วเท่าไรครับจบนะฮะเรารู้มากกว่าเขาแล้วนะดังนั้นครับบอกเลยครับ my English is not very good นะครับเตือนเขาได้หนึ่งเพื่อเป็นการวัดใจครับว่าชาวต่างชาติคนนี้น่าคบหาต่อหรือไม่เพราะถ้าเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรือใจร้อนหรืออาจจะแคร์ถึงผลงานหรือผลลัพธ์หรือสิ่งที่เราต้องการณโมเมนต์นั้นโดยลืมหัวใจและลืมสถานการณ์ของฝั่งเราด้วยบ้างนะครับไม่น่ารักก็ไม่น่ารักก็ดังนั้นครับจำเลยครับ my English is not very good ท่องไว้เลย2ครับถ้าฝรั่งพูดเร็วนะครับเราก็ต้องบอกเขาเลยครับว่า can you slow down please แต่ให้ไปบอกนะครับ hey you speak slow ให้มึงพูดช้าอันนี้ไม่ได้วันนี้อยากจะบอกนะครับว่าประโยคแรกที่สุภาพนะครับคือประโยค Can you จุดๆๆ please
คนะครับหลายคนอาจจะทักท้วงว่าคุณคริสครับต้องใช้ could นะคะไม่จำเป็นครับ can ใส่ please สีหน้าท่าทางน้ำเสียงและถ้าคุณมี can กับ please แล้วจบครับแต่ถ้าวันนี้คุณอาจจะมี could กับ please โอเคถูกครับ could อาจจะสุภาพกว่า can แต่ส่วนมากแล้วในสังคมฝรั่ง can มันก็เพียงพอแล้วบางครั้งคุณอาจจะมี excuse me อยู่ข้างหน้านะยิ่งสุภาพนะ excuse meCan you จุดplease ก็ได้นะครับเพราะ excuse me คือคำว่าขอโทษนะครับ Can you จุด please โอเคแต่ถ้าถามผมสีหน้าท่าทางน้ำเสียงแต่ถ้าคำพูดไม่มา Hey you speak slow ไอ้มึงอ่ะพูดช้าแต่แล้วนะครับส่วนบางคนครับสีหน้าไม่มาท่าทางไม่มาน้ำเสียงไม่มาแต่ภาษาอาจจะมา Could you speak slowly please อันนี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าถามผมExcuse me, can you speak slowly, please? หรือ Excuse me, can you slow down, please? สองประโยคนี้คือปัญหาที่หนึ่งฝรั่งพูดเร็วเราจะได้เตือนเขาว่าหนึ่ง you ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะสองพูดช้าๆหน่อยฝรั่งเขาก็คงจะพยายามลดเขาจะลดแค่ประมาณสัก8คำในครั้งแรกเขาก็จะเริ่มกลับมาติดลมอีกทีเราก็ต้องบอกเขาว่าI'm sorry นะแต่คุณต้องกล้าครับแต่บางครั้งมันเหมือนมีผีอำโดนนะครับโดนอะไรมาเกาะอยู่นะครับเหมือนกับมันกล้ามันยึดปากมันล็อกอะไรสักอย่างนั่นแหละครับคุณต้องวะนะครับผีเอาไปให้หมดนะครับแล้วก็พูดไปเลยอย่าไปเสียเซลล์เพราะวันนี้ครับการที่คุณไม่บอกเพราะฝรั่งเขายังไม่เข้าใจคุณเขายังบอกคุณเลยถูกต้องไหมเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเขา excuse me can you slow down please หรือ can you speak slowly please นะครับปัญหาที่สองนะครับฝรั่งบางทีชาติต่างชาติบางทีอาจจะชอบพูดเสียงเบาในคอแล้วฟังไม่ออกพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องบอกเขานะครับ excuse me I can't hear you I can't สำเนียงอเมริกา can't สำเนียงอังกฤษ can't คุณชอบแบบไหนก็จัดเลยนะครับ I can't hear you ผมไม่ได้ยินคุณเลยครับ can you speak louder pleaseหรือ can you speak up please เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราได้ประโยคสุภาพแล้วนะคือ can you จุด please นะครับ can you speak louder please can you speak up please ผมยังใช้ประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์หรือเจอฝรั่งที่จะเสียงเบาๆเนี่ยนะครับเราห้ามเอออหอมกเพราะเขาจะบอกว่าน้องเรามาระเบิดตึกที่นี่กันไหม yeah แกเป็นคนวางนะ yeah จบเลยนะฮะเรียบร้อยนะอย่า yes ซีซัวครับ soExcuse me, I can't hear you. Can you? I'm sorry, I can't hear you. อย่าลืมครับ Excuse me คือขอโทษนะครับแต่เป็นขอโทษแบบกลางๆแบบขอโทษนะครับแบบเรียกความสนใจแต่ถ้า I'm sorry คือขอโทษแบบนะครับแบบเราอาจจะทำอะไรผิดนิดหนึ่งนะ I can't hear you. Can you speak louder please? หรือ Can you speak up please? เจอแล้วครับ Can you จุด please? ไม่ใช่ Hey you speak loud. แต่แล้วนะครับฝรั่งจะฟังไอ้มึงพูดภาษาลาวเซ่ค่อยก็ว่าไม่ค่อยได้สินะนะครับโซ่ ไม่ได้ประโยคที่3เราอาจจะเจอชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษแบบใช้สำเนียงแรงอย่างเช่นผมยังเจอนะครับไปนะฮะฮ่องกงก็ไม่ได้เป็นฝรั่งแต่เขาก็พูดภาษาอังกฤษที่ฮ่องกงไปกินร้านนะครับร้านข้าวหน้าเป็ดเขาถามเพราะว่า Do you want the duck with the pong? ฮะ Do you want the duck with the pong? The duck with the pong ตอนแรกก็งงครับเป็ดใส่บ้องเหรอมันเป็ดเหมือนประเทศไทยมีเป็ดอบกาแฟประเทศนี้มีเป็ดอบกัญชาเหรอครับก็งงบ้องคืออะไรก็เลยเหมือนแบบ excuse me can you spell that word please can you spell that word please เพราะบางครั้งเขาอาจจะออกเสียงด้วยสำเนียงที่มันแรงนะฮะบ้องก็ว่า you know b o n e oh bone โอ้โหผมพูด bone แต่เขาพูดบ้องผมเคยเจอชาวฟิลิปปินส์ครับ what is your name my name is tam what tamผมถาม Are you Thai? ชื่อตั้มเหรอครับ No, I'm from the Philippines. I'm Filipino. And what is your name? ตั้ม Can you spell that please? Can you spell your name please? T O M T O M Tom เขาชื่อ Tom แต่เขาบอกตั้มสุดท้ายครับอยู่ที่นะฮะแถวสุราษฎร์นะมีชาวต่างชาติเป็นคนออสเตรเลียเสียงแรงมากเดินเข้ามาหาผม Excuse me You speak English? ผมบอก Yes I do เขาก็ถาม Okay How do I go to Koh Samui? Huh?Where you going? Koh Samui. Koh Samui ก็งงเหมือนกัน Koh Samui คืออะไรผมก็เหมือนกับมันคืออะไรวะไม่แน่ใจผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเกาะสมุยแต่ก็ยังไม่แน่ใจ 100% ก็ไม่อยากจะส่งเขาไปผิดที่
พราะผมก็ค่อนข้างจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะเกิดโตที่นี่ผมก็เลยต้องเช็คครับเพราะพ่อแม่ผมนะครับและครูฝรั่งผมทุกคนสอนว่าอย่าตัดสินอะไรหรือสื่อสารอะไรถ้ายังไม่มี 2C complete information ข้อมูลที่สมบูรณ์กับ correct information ข้อมูลที่ถูกต้องผมก็เลยไม่แน่ใจผมก็เลยเหมือน sorry can you spell that pleaseyou know Gosamui you know Samui SAMUI สมุยจริงๆด้วยเห็นไหมฮะแต่แล้วเกาะสมุยกลายเป็นเกาะสมุยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นปัญหาที่3ชาวต่างชาติบางครั้งเขาอาจจะพูดด้วยสำเนียงแรงๆเราอาจจะต้องให้เขาสะกดหน่อยนะครับว่าไม่ใช่ hey you spell มันจะไม่สุภาพถ้าเขาบอกว่า how do I go to Gosamui แล้วคุณก็ตอบว่าอะไรไหม yes yes อะไรวะเขาสาดถามมาไปยังไงเราจะตอบค่ะจะไปยังไงครับใช่ค่ะไปยังไงล่ะครับใช่ล่ะครับเฮ้ยนะครับอย่า yes อย่างเดียวและ2ครับก็อย่าทำเป็นเหมือนกับออหอมกไม่รู้มันอยากจะไปไหนแล้วก็อะไรก็แล้วที่ไม่ใช่อยู่ที่นี่แล้วก็บอก yes you go straight and turn left ฝรั่งก็ thank you แล้วก็บอก your welcome ก็ไปเถอะนะครับไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งเขาไปผิดที่ก็ไม่น่ารักไหมคุณลองคิดดูว่าคุณหลงทางอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งคุณไปผิดที่อย่างเงี้ยคุณยิ่งเสียเวลายิ่งเสียโอกาสในการทำอะไรหลายอย่างถูกต้องไหมครับดังนั้นอย่า yes ซีซัวอย่ามั่วนะครับนะแล้วก็อย่ายืนยิ้มและก็อย่าพูดไม่สุภาพ hey you spell ไอ้มึง spell ซิสะกดซิอันนี้ก็ไม่ได้ can you spell that word please ต่อไปนะครับปัญหาที่สิ่งที่เราเจอก็คือการไม่เข้าใจชาวต่างชาติเวลาเขาพูดอะไรบางอย่างมาครับเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่รู้คำนั้นคืออะไรใช่ไหมดังนั้นครับวันนี้เลิกเป็นโรค Yes Syndrome ขอนำเสนอพี่คนนี้ Justin Bieber กับเพลงของเขาที่ดังมากในปีประมาณ2016ก็คือเพลง What do you mean What do you mean นะครับ What do you mean ท่องไว้เลยนะฮะท่องไว้เลย so ดังนั้นครับวันนี้อยากจะฝากไว้นะครับ excuse me what do you mean what do you mean หรือบางครั้งครับอาจจะเป็นเหมือนคุณอาจจะไม่แน่ใจอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ฝรั่งบอก50 do you mean 50 or 1515อะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่น the duck with the bone do you mean like a bone or bone อะไรเงี้ยนะครับ do you mean any หรือ any หรือถ้าไม่มีไอเดียเลยว่าอันไหนหรืออันไหนก็ถาม what do you meanหรือมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาบอกแม่ว่าเขามาเรียนกับผมเนี่ยและหลังจากนั้นเขาก็ใช้ประโยคนี้จนหัวหน้าของเขาเรียกเธอว่าคุณยูมีนคุณยูมีนคืออะไรครับเพราะเอะอะเธอไม่แน่ใจหรือฝรั่งพูดอะไรมานางก็จะพูดยูมีนคุณหมายความว่าคุณหมายความว่าฝรั่งนั่นนะครับบอกสุดยอดในขณะที่คนไทยบางคนบอกนี่เลิกยูมีนบ้างได้ไหมมันรำคาญมันเยอะแต่ฝรั่งบอกไม่เยอะเพราะว่าดีกว่ามั่วจำไว้เลยครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับอันอื่นๆนะครับก็คือบางครั้งอาจจะบอกว่าอะไรครับแน่นอน again please นะครับหรือ can you repeat your question again please can you repeat your question again please คุณช่วยพูดคำถามนั้นซ้ำได้ไหมหรือ can you explain that again please คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมและประโยค can you จุดๆ please เราก็ไปใช้กับอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าฝรั่งไม่ได้ปิดประตูก็ can you close the door please ไม่ใช่ hey you close the door นะครับหรืออาจจะบอกว่าช่วยย้ายรถหน่อยได้ไหมคะ hey you move the car เฮ้ยมึงขยายขยับรถสิไม่ได้นะครับต้องเป็น excuse me can you move your car please แล้วก็พูดคำว่าอะไร thank you นั่นเองนะครับ can you จุด please จำไว้เลยนะฮะจำไว้เลยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเวลาเราฟังฝรั่งไม่ออกนะครับแล้วก็ต่อเลยนะฮะเมื่อกี้เรามี can you จุด please วันนี้เรามาดู4คำวิเศษของภาษาอังกฤษครับเรียกว่า the four magic words ท่องไว้เลยนะครับคุณผู้ชม 1. excuse me พูดให้ชัดๆ excuse me ไม่ใช่ excuse me excuse me เพราะคุณ excuse me มันเหมือนขอโทษฮะขอโทษ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับ 2. ถ้าเป็นขอโทษจริงๆก็จะเป็น I'm sorry หรือ I'm so sorry ใช่ไหมครับ so I'm sorry นะอย่าลืมครับเวลาเราทำอะไรผิดก็ต้องเหมือนแบบ I'm sorry นะแมนๆหรือว่านะคุณผู้หญิงนะก็เรียกว่านะผิดก็ต้องผิดอะนะครับไม่ใช่เหมือนคนบางคนคือรู้ตัวเองว่าผิดก็ยังจะเถียงรู้ตัวเองว่าผิดก็ยังจะทำเป็นเนียนรู้ตัวเองว่าจะผิดก็ยังจะด่าเขาอีกว่าเขาเป็นคนผิดตัวเองก็หน้าด้านจริงๆแล้วนะฮะนั่นครับ I'm sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆบางคนเรียกว่า I'm sorry very much เพราะ thank you นะครับไม่ใช่ sorry ส่วนคำแรกครับคำสีวิเศษสีคำวิเศษของภาษาอังกฤษคือ excuse me sorry
ครับแต่อย่าลืมใช้ถูกนะ sorry คือต้องมีการทำอะไรไม่ดีหรือผิดนะฮะ excuse me คือแค่เป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับ3คืออย่าลืม thank you ขอบคุณนะฮะและแน่นอนครับคำที่4ก็คืออะไรครับก็คือคำว่าPlease นั่นเองครับขออะไรอยากได้อะไรพูดคำว่า please กันหน่อยนั่นเองครับอย่างเช่นเมื่อกี้คือ excuse me can you close the door please ดีกว่า hey you close the door เฮ้ยมึงปิดประตูกับ excuse me ไม่ใช่ excuse me นะ excuse me can you close the door please เพราะคำว่า please ก็จะแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคำว่าครับหรือคำว่าค่ะขอโทษนะคะช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วก็ใส่thank you ด้วย excuse me can you close the door please thank you very much ดังนั้นนะครับวันนี้ผมว่าเรื่องราวของการเป็นคนสุภาพไม่ว่าจะอยู่ในสังคมวัฒนธรรมหรือภาษาไหนก็แล้วแต่เราต้องศึกษาและเป็นคนที่สุภาพให้เยอะที่สุดเท่าเราจะทำได้เพราะอะไรไหมครับเพราะว่าในชีวิตเราจะได้2 อย่างที่เต็มเปี่ยมก็คือ results ผลลัพธ์ที่เราต้องการและ relationships ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนจำนวนมากอย่าเป็นพวกเหมือนกับคนคนนี้เขามีความสัมพันธ์กับผมหรือสำคัญกับผมก็ไม่ได้ไปสนใจเยอะเราจะรู้ได้ไงครับดังนั้นเราต้องไนซ์กับทุกคนให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะจ๊ะดังนั้นครับผมก็เจอพี่น้องชาวไทยหลายคนครับที่บอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษได้คุณคริสคุณไม่ต้องสอนผมผมเนี่ยนะครับได้ไอเดียตัวนี้ตอนที่ผมเป็นไกด์พาพี่น้องชาวไทยไปเที่ยวต่างประเทศและจะมีหลายคนครับไม่ต้องช่วยผมพูดได้ครับได้ครับพี่เชิญเลยครับชาวไทยก็เดินไปที่แมคโดนัลด์ครับอยากได้เฟรนช์ฟรายไปบอกกับคนขายนะครับที่ประเทศอังกฤษว่า Hey you give me french fry โอ้โหไอ้มึงเอาเฟรนช์ฟรายมาตายแล้วฝรั่งก็หืมนะครับหรือบางคนครับก็มายิ้ม Hey you give me french fry อาจจะยิ้มน้ำเสียงดีแต่โทษนะครับคำพูดก็เหมือนกับไอ้มึงเอาเฟรนช์ฟรายมาฮะนะครับบางคนบอก Hey you I want french fries Hey you I want french fry ไอ้มึงกูอยากได้เฟรนช์ฟรายอ่ะไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาดูเลยนะครับว่าพี่น้องชาวไทยที่ไปต่างประเทศเมื่อกี้เรามีขอให้ฝรั่งทำอะไรบางอย่างก็คืออะไร Can you จุด please ตอนนี้ขออะไรกับตัวเองกันบ้างครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คืออะไร Can I have หรือ Can I get โอเค Can I have หรือ Can I get หรือจะใช้เป็น Could I have หรือ Could I get ก็ได้แต่ถ้าถามผมอะไรเข้าปากคุณลองเลือกนะครับคุณจะใช้ Can I have หรือ Can I getหรือจะใช้ could I have หรือ could I get may I have มันอาจจะดูนะตอนสมัยเด็กๆเรียนหนังสือนี่นะครับแต่ถ้าถามผมชอบใช้ can I have หรือ can I get นะครับแล้วก็แน่นอนครับเดินเข้าไปที่ French fry นั่นนะครับเดินเข้าไปที่ McDonald's ก็บอกว่า excuse me ขอโทษนะครับสุภาพยิ้มน้ำเสียงดีนั้นครับผมเดินเข้าไป excuse me can I have จุด please นี่คือประโยคต่อไปในประโยคสุภาพของเรานะครับ excuse me can I haveจุดหรือ can I get จุด please ถ้าอยากจะได้1อันก็คือ can I have หรือ can I get อะนั่นเองครับเช่น can I have a donut please ขอโดนัทอันหนึ่งนะครับนี่ can I have a donut please 2ครับอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะมีลักษณะนามไหม can I have a glass of orange juice please ขอน้ำส้ม1แก้วได้ไหมครับอาจจะเป็น glass of orange juice เป็นอะไรฮะ a bottle of water please can I have a bottle of water please หรือ can I get a bottle of water please ดีกว่า hey you give me water ไปแล้วต่อไปนะครับพออ่ะเสร็จปุ๊บอยากจะได้อีกอันนึงเป็น another ไหม another อย่างเช่นผมจำได้ครับผมไปซื้อไอศกรีมที่อังกฤษใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนผมเห็นแล้วผมบอกให้คริสขอไอติมสักอันด้วยได้ไหมวะผมบอกได้ผมก็บอกคนขาย excuse meCan I get another ice cream please? Can I get another ice cream please? Can I get another donut please? หรือ Can I get another cup of coffee please? ขอกาแฟอีกหนึ่งถ้วยได้ไหมมีคนถามว่าใช้ one more ได้ไหมได้ครับแต่ใช้another ก็ได้เหมือนกันนะครับกับ another นะซึ่งผมอยากให้คุณดูนะครับว่าสมมติฝรั่งเขาซื้อโดนัทมาเนี่ยแล้วคุณอยากได้โดนัทแค่อันเดียวเนี่ยแต่คุณไปบอกฝรั่งว่าอะไร Can I have some donut ฝรั่งก็some donut เลยเพราะ some แปลว่ามากกว่า1ใช่ไหมคุณก็ต้องบอกอะไร Can I have a donut please นะครับเพราะประโยชน์ต่อไปคือ Can I have some จำนวนเยอะอย่างเช่นขอข้าวหน่อยได้ไหมครับ Can I have some rice please ขอน้ำแข็งหน่อยได้ไหมครับมันก็น่าจะจำนวนมากกว่า1นะฮะก็คือ Can I have some ice pleaseนะครับ Can I have some coffee please แต่ถ้ามันเป็น some ก็อาจจะเป็นเหมือนจำนวนน้ำที่เทลงมาในแก้วแต่ถ้ามันเป็น unit ก็อาจจะต้องกลับไปใช้ กับ another ใช่ไหม Can I have some นะครับหรืออย่างเช่นขอข้าวเพิ่มหน่อยได้ไหมครับ
excuse me can I have some more rice please หรืออย่างเช่นครับ excuse me can I have some more French fries please ผมเดินเข้าไปที่ McDonald's ครับ excuse me can I have some more ketchup please can I have some more ดังนั้นอย่าลืมนะครับ can I have อ่ะขอหนึ่งอัน can I have another ขออีกหนึ่งอันมีคนถามว่า another กับ the other แตกต่างไงครับคุณคริสไม่ยากครับ another คืออีกหนึ่งอันแต่อันไหนก็ได้แล้ว the other ก็จะแปลอะไรครับแปลว่าเจาะจงคือนะอีกอันนึงหรืออันอื่นๆจะเจาะจงอย่างเช่นอันนี้ดีกว่าครับสมมติว่า can I have another one can I have another one ก็คืออะไรครับคือขออีกหนึ่งอันได้ไหมอันไหนก็ได้แต่ขออีกหนึ่งอันนะครับแต่อย่างเช่นจะบอกว่าอะไรครับ can I have the other one can I have the other one คือเจาะจงมันอาจจะมี2อันครับก็คือสมมติว่าผมมีตัว A กับตัว B ผมจะเอาตัว A ให้คุณแต่คุณอยากจะได้ตัว B คุณก็ต้องเจาะจง can I have the otherวันนั่นเองครับหรือว่า where are the other guys the other ก็จะกลายเป็นมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับ where are the other guys คนอื่นๆที่เจาะจงแล้วนะต้องเจาะจงนะครับอยู่ไหนกันหมดนะครับ where are the other students นักเรียนคนอื่นๆที่เรารู้กันทั้งสองฝ่ายคือคนถามกับคนตอบอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะหอมปากหอมคอคือ can I have a can I have anotherถ้าจำนวนเยอะ can I have some can I have some more และอย่าลืมใส่คำว่าครับหรือคำว่าค่ะก็คือคำว่า please นั่นเองนะครับคือคำว่า please โอเคลำดับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ can I บวกกับอันอื่นๆไหมอย่างเช่น can I borrow your pen please ผมขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหมฝรั่งนะครับยืนเกะกะจะบอก hey you get out ไต่แล้วให้มึงออกไป hey you move ไม่ได้นะครับต้องเป็นไร excuse me can I pass please ก็ได้นะครับCan I borrow your pen, please? นะครับสุดท้ายนะครับในเทปนี้ก่อนที่จะไปดูภาค2ในเทปต่อไปนะครับคืออย่าลืมครับ Would you like? เราจะใช้ดีกว่า Do you want? เอาเปล่าไม่ครับต้องใช้รับไหมจะดีกว่าถูกต้องไหมครับอย่างเช่น Would you like? Would you like another? So เมื่อกี้คือ Can I have? Can I have another? ตอนนี้เราให้บ้างครับWould you like กับ Would you like another ใช่ไหมครับ So Would you like อย่างเช่นคุณเปิดโดนัทมาหนึ่งกล่อง Would you like a donut แล้วไม่ต้องใส่ please นะครับชาวไทยบางท่านไปสอนนักเรียนหรือว่าลูกศิษย์หรือว่าลูกหลานจนไม่ต้องใส่ please นะคะถ้าใส่ please คือรับโดนัทหน่อยไหมครับขอร้องครับเหลือเยอะไม่ต้องใส่ please เพราะ please คือการขอเราไม่ได้ขอเราเป็นการให้ So Would you like a donut แต่ถ้าคุณไปบอก Would you like some โดนัทฝรั่งฟังเป็นซัมเขาก็หยิบไปเลย3ชิ้นไหม Would you like a donutแล้วก็นะครับให้ไปเลย1ชิ้นดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาที่ออฟฟิศคุณเข้ามาท่านเดียวชาวต่างชาติมาคนเดียวคุณจะให้เครื่องดื่มเขาต้องถาม Would you like a drink นะครับไม่ต้อง some drink นะครับ some drinks ต้องมากกว่า1คนฝรั่งจะตกใจนะ some drink ทำไมมาคนเดียวเอ๊ะหรือเขาเห็นว่ามีคนตามมาด้วยนะครับ Would you like a donut ผมอาจจะกินโดนัทปุ๊บคุณก็เห็นโอ้โหอาจารย์คริสกินไปเยอะถ้างั้นให้อีกสักอันก็แล้วกันอาจารย์คะเอาโดนัทอีกอันนึงมั้ยรับโดนัทอีกอันนึงมั้ยคะWould you like another donut? ไม่ต้องใส่ please นะครับดีกว่า do you want นะครับ so แน่นอนครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงคำว่า can I have could I have หรือ can I have โอเค could I have อาจจะสุภาพกว่า can I have แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับถ้าคุณมี excuse มีกับ please ข้างหลังแต่ do you want กับ would you like อันนี้แตกต่างแน่นอนครับ do you want คือเอาเปล่ากับ would you like คือรับไหมนะครับ so และแน่นอนครับในเครื่องบินในประเทศไทยนะครับ Would you care for? No ไม่จำเป็นนะครับถ้าถามผมมันลิเกแล้วไม่จำเป็นครับ Would you like? นะครับ Would you like a donut? Would you like another donut? กับ Would you like some rice? Would you like some more rice? ไม่ใช่ถือโถข้าวไปบอก Would you like a rice? รับข้าวสักเม็ดหนึ่งไหมครับพี่เป็นนกกระจอกไม่ใช่นะฮะ Would you like some rice? กับ Would you like some more rice? นะครับให้ของก็พูดกันแบบนี้นะครับแม่คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมดูนาฬิกาแล้วนะครับ I'm so sorry เห็นไหมสุภาพไหมสุภาพไหม I'm so sorry นะครับ but time is up ก็คืออะไรครับเวลาหมดซะก่อนนะครับ Is it okay if I continue next time หรือ Do you mind if I continue นะครับผม in the next episode คุณจะขัดข้องไหมจะโอเคไหมถ้าผมจะต่อในตอนต่อไปไหมครับเพราะประโยค2ประโยคนี้ is it okay if I หรือ do you mind if I เพราะ2ประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคที่จะอยู่ในตอนต่อไปนั่นเองนะครับดังนั้นยังมีประโยคเด็ดๆเกี่ยวกับ polite English อีกเยอะมากนะครับในเทปหน้าอย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เทปนี้13จบแล้วมาเจอกันใหม่ใน polite English part 2ในเทป14ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับVocabulary คำศัพท์
media สื่อ polite สุภาพ face สีหน้า body language ภาษากาย tone of voice น้ำเสียง tuning ปรับเสียงหรือหาคลื่นสัญญาณในวิทยุ excuse me ขออนุญาต thank you ขอบคุณ sorry เสียใจ apologize ขออภัย my English is not very good ภาษาอังกฤษฉันไม่แข็งแรง can you slow down please คุณช่วยช้าลงหน่อยได้ไหมครับ what do you mean คุณหมายถึงอะไร can I have a donut please ผมขอโดนัทสักชิ้นได้ไหม can I have another one ขออีกชิ้นได้ไหม I can't hear you ผมไม่ได้ยินเสียงคุณ can you speak louder please คุณช่วยพูดดังขึ้นหน่อยได้ไหมครับCan you repeat your question again, please? คุณช่วยทวนคำถามคุณอีกครั้งได้ไหมครับ Can you explain that again, please? คุณช่วยอธิบายอีกครั้งได้ไหม Excuse me. Can you move your car, please? Thank you. คุณช่วยเลื่อนรถของคุณหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribeYouTube ช่อง Yet I Style และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Yet I Style